สวัสดีค่ะตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหนองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนนี้กี่คนแล้วเอ่ย28คนนะคะตอนนี้ได้ยินภาพและเสียงชัดเจนไหมคะสวัสดีคุณผู้ชม100คนค่ะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชม237คนค่ะภาพและเสียงชัดเจนไหมคะกด1เข้ามานะคะเรามาเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะเขียกแกบอกชัดครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่รัชนาภาพและเสียงชัดเจนนะคะกด1เข้ามานะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวอีจันเรามาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่นี่นะคะยังคงวิกฤตค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งตอนนี้พออยู่ตรงสำนักงานเทศบาลตำบลท่าลานนะคะก็วันนี้มีโรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะซึ่งเป็นโรงครัวที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมอีจันนะคะมาตั้งไว้ตรงนี้เพื่อที่จะทำข้าวแล้วก็เร่งเอาไปให้ชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยระยะทางที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำขึ้นเมื่อกี้เราได้สอบถามกับทางทีมกู้ภัยนะคะทีมพี่ๆเพชรเกษมก็บอกว่าเมื่อเช้านี้ค่ะเพิ่งนำข้าวรอดแรกไปให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะจะค่อนข้างเข้าไปยากหน่อยแล้วก็เป็นข้าวมื้อแรกของวันนี้ที่เขาได้ทานกันซึ่งเดี๋ยวตอนประมาณ4โมงพลอยและทีมข่าวอีจันเราจะลงพื้นที่ไปด้วยนะคะเอาข้าวไปให้ด้วยตัวเองสวัสดีค่ะชัดเจนชมอยู่ที่สมุทรสาครสวัสดีค่ะตอนนี้น้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรียังวิกฤตค่ะยังวิกฤตเลยเพราะว่าระดับน้ำมีท่าทีสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้พอจะพามาดูโรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเร่งผลิตข้าวกันเลยนะคะเพื่อที่จะนำไปให้ชาวบ้านอ่ะนี่นะคะโรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะลุงอู๊ดอีจันตอนนี้นะคะกำลังเร่งทำข้าวอยู่นี่นะคะลุงอูดกำลังตักข้าวอยู่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นแล้วกันคุณผู้ชมนี่นะคะตอนนี้กำลังเร่งทำข้าวอยู่ซึ่งต้องบอกว่าข้าวแต่ละวันแล้วก็แต่ละมื้อเนี่ยจะต้องเร่งทำเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยหลายคนหลายร้อยชีวิตเลยนะคะที่กำลังรออยู่ลุงอูดสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกเพจครับตอนนี้กำลังพลวันอยู่เลยครับกับกระมังแกงอยู่นะวันนี้เราทำกันเมนูอะไรคะลุงอู๊ดโอ้10เมนูแล้ววันนี้วัตถุดิบทุกตัววัตถุดิบทุกอย่างนะครับที่มีเข้ามาในโรงครัวแห่งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ประมาณ7เมนูแล้ว7เมนูแล้ววันนี้ทำไปกี่กล่องแล้วคะลุงอู๊ดทำไป 4-5,000 กล่อง 5,000 แล้วครับ 5,000 กล่องใช่ครับแสดงว่ามีชาวบ้านติดค้างอยู่ด้านในบ้านอีกเยอะเลยใช่ไหมคะชาวบ้านทั้งติดค้างด้านในแล้วก็ทั้งออกมาอยู่ในเต็นท์นะครับต้องการข้าวกล่องทั้งหมดเนื่องจากเต็นท์ที่มาอยู่ริมถนนเนี่ยก็คือบ้านจมน้ำมิดทั้งหลังทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่แล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกเราก็ต้องทำข้าวกล่องเสิร์ฟนะครับให้กับผู้ประสบภัยเขาถือว่าเป็นผู้ประสบภัย 100% เลยนะครับเนื่องจากว่าบ้านจมน้ำทั้งหมดค่ะลุงอุ้ยมาอยู่ที่จุดนี้กี่วันแล้วคะ3วันแล้วครับ3วันแล้วเห็นว่าวันแรกไปอยู่ที่ไหนมานะคะอยู่ที่สุโขทัยมา5วันนะครับแล้วก็ย้ายครัวจากสุโขทัยมาลงที่สระบุรีเนื่องจากที่สุโขทัยนั้นระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะนะครับทางทีมครัวมูลที่เพชรเกษมก็ย้ายครัวมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะทำข้าวกล่องให้กับประชาชนทำข้าวกล่องเห็นลุงอุ้ยบอกว่าตอนแรกไปตั้งอยู่ที่วิทยาลัยไหนคะที่บอกน้ำท่วมแล้วตอนนี้วิทยาลัยเทคนิคอะไรนะท่าหลวงนะครับตอนแรกโรงครัวตั้งอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะใช่แล้วน้ำมันท่วมน้ำมันมาเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้มาเร็วเสียทีเดียวแต่ว่าค่อนข้างที่จะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปี4น้ำเข้าโรงเรียนทั้งหมดเราเลยต้องย้ายมาอยู่ที่เทศบาลอ่ะเทมาเลยเทศบาลตำบลท่าลานใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเมื่อเช้านี้นำเข้าไปให้ชาวบ้านที่ไหนบ้างคะในเขตเทศบาลตำบลท่าลานหลายหมู่อยู่เหมือนกันนะครับคือเ
รายชื่อของผู้ที่รับเข้ากล่องนั้นทางเทศบาลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดทำรายชื่อออกมาแล้วก็แจ้งยอดมาทางเรานะครับเราก็ผลิตมีหน้าที่ผลิตแล้วก็ส่งมอบให้กับทางผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนก็จะนำไปแจกจ่ายนะครับเพราะว่าผู้นำชุมชนจะรู้ดีว่าผู้ประสบภัยอยู่จุดไหนจุดไหนค่ะลุงอู๊ดคะแล้วตั้งแต่มาที่สระบุรีเนี่ยเราผลิตไปแล้วกี่กล่องคะหลายพันมากแล้วจะหมื่นแล้วมั้งจะหมื่นกล่องแล้วฮะครับเป็นหมื่นแล้วฮะเป็นหมื่นกล่องครับเป็นหมื่นกล่องแล้วครับผมระดับน้ำเป็นไงบ้างคะระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้วิกฤตเลยไหมคะคือปกติแล้วเนี่ยที่เราไปส่วนใหญ่แล้วน้ำท่วมแล้วก็จะลดลงแต่เรามารอบนี้ที่นี่บ้านหมอนะครับผมมาตั้งแต่น้ำมันเป็นน้ำขึ้นหมดเลยอ่ะนะครับไม่มีลงเลยมีแต่ขึ้นทุกวันเลยนะครับถามว่าวิกฤตไหมบางจุดมันก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเพราะประชาชนยังใช้ชีวิตปกติได้แต่ระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นตลอดนะครับมันก็จากน้อยไปหามากอ่ะนะฮะก็มันจะต้องเข้าสู่วิกฤตอยู่แล้วนะฮะก็อยากให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บ้านหมอนะครับก็ยกของขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าระดับน้ำขึ้นเรื่อยเป็นหมื่นกล่องแล้วเนาะที่โรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะได้ทำให้ชาวบ้านลุงอู๊ดพูดถึงโรงครัวนี้หน่อยค่ะเป็นน้ำใจจากสังคมอีจันใช่ครับน้ำใจสั่งจากสังคมอีจันนะครับและประชาชนทั่วไปนะครับได้มีแรงศรัทธาแล้วก็ช่วยเหลืออยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็บอกกันว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มีส่วนร่วมกันนะครับลุงอู๊ดคนเดียวคงทำไม่ไหวบอกตามตรงเลยว่าทำไม่ไหวเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงในการทำครัวค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะครับแต่เราก็สู้เพราะว่าคนที่ลำบากมากกว่าเราคือชาวบ้านยังอยู่เขายังลำบากกันอยู่และลำบากมากๆด้วยนะครับบางคนนี่ยังไม่กินข้าวเลยแต่ละวันเพราะว่าเราอยากจะให้มันทั่วถึงเราก็พยายามเร่งผลิตตื่นตีสี่ครึ่งนะครับตีห้าตั้งข้าวทำตั้งแต่ตีห้าจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดกันเลยนะครับนี่คือทุกอย่างมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะลำพังลุงอู๊ดทำคนเดียวไม่ไหวนะครับบอกวันหนึ่งอะค่ะเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยผลิตประมาณกี่กล่องคะเราก็พยายามให้มากที่สุดนะครับเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าวันนี้เราจะต้องทำข้าวกล่องเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเราจะต้องผลิตให้มากที่สุดแต่อย่างน้อยก็มี 4-5,000 กล่องอยู่ข้างหลังอยู่แล้วขั้นต่ำนะฮะค่าใช้จ่ายวันนี้สูงไหมคะเป็นแสนครับเป็นแสนครับแสน200,000เลยฮะ200,000บาทเลยครับแต่ว่าหนูเมื่อกี้หนูเห็นก็เห็นว่ามีชาวบ้านเมื่อกี้มาจากอยุธยาเลยใช่ใช่ใช่เป็น FC ติดตามลุงโอ๊ตอยู่นะครับก็นำลูกชิ้นมามอบให้เกือบ100กิโลค่ะนะครับคือบางส่วนก็มาจากผู้มีจิตศรัทธาบางส่วนก็มาจากปัจจัยที่ประชาชนร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิเพชรเกษมมานะครับไม่ได้บริจาคส่วนตัวผมนะครับบริจาคผ่านมูลนิธิเพชรเกษมมานะฮะแล้วก็เราก็ได้นำเงินส่วนนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบไม่ว่าเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะครับที่เรามาประกอบอาหารแล้วอาหารของเราข้าวกล่องเราจะมี2 อย่างตลอดนะครับอันนี้ก็จะมีเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาช่วยด้วยนะครับเป็นแม่อำเภอบ้านหมอมีจิตอาสานะครับมีจิตอาสามีเจ้าหน้าที่เทศบาลอันนี้เมนูอะไรคะลุงโอ๊ตกะหล่ำปีอักจากไก่นะครับกะหล่ำปีไก่แล้วก็มีไข่ดาวเอ้ยไม่ใช่ไข่ต้มมีไข่ต้มนะคะตักกล่องโตๆนะครับจะได้แบ่งกันได้กินกันได้ขอเลยครับกล่องนึงนี่คือบรรจุเต็มๆนะคะชาวบ้านอิ่มแน่นอนนะคะมือหนึ่งนี่นะคะชาวบ้านบอกอิ่มมากชาวบ้านบอกอิ่มมากใช่ไหมลุงอู๊ดเห็นชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนได้ทานอาหารของที่เราตั้งใจทำความรู้สึกเป็นไงบ้างคะดีใจมากเลยครับทำให้ผู้ประสบภัยได้กินนะครับเขาไม่สามารถที่จะทำครัวได้เขาไม่สามารถที่จะนำอะไรออกมาได้เลยสูบตัดน้ำตัดไฟเครื่องครัวไม่มีเลยนะครับในเมื่อเป็นเช่นนั้นณเวลานี้ข้าวสารอาหารแห้งบางจุดยังไม่เหมาะสมแต่บางจุดก็เหมาะสมนะฮะคือคนที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้มีเครื่องครัวก็สามารถทำกินได้อยู่เพราะว่าไฟฟ้าบางจุดก็ยังไม่ได้ตัดนะฮะแต่ส่วนข้าวกล่องนี่สามารถเสิร์ฟปั๊บทานได้ทันทีเลยเพราะว่าประชาชนอยู่ระหว่างเร่งรีบในการขนย้ายทรัพย์สินนะฮะได้ข้าวกล่องอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเลยทำให้ข้าวกล่องมีความจำเป็นในขณะนี้ในพื้นที่ผู้ประสบภัยวันนี้วันที่3แล้วเนาะที่อยู่สระบุรีใช่ครับ
โอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะกำลังเร่งที่ทำเข้ากล่องแล้วก็นำไปให้ชาวบ้านนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะตอนนี้นะคะกำลังเร่งทำกันอยู่นะคะชาวบ้านรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลงเรือเนาะแล้วก็นำไปแจกจ่ายอันนี้ก็เป็นทีมงานจากพี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมนะคะที่มาตั้งโรงครัวกันที่นี่สวัสดีคุณผู้ชม303คนนะคะตอนนี้น้ำท่วมในจังหวัดสระบุรียังถือว่าวิกฤตนะคะตรงนี้เป็นอำเภอบ้านหมออำเภอบ้านหมอนะคะตำบลบ้านครัวนะคะจังหวัดสระบุรีนี่นะคะระดับน้ำยังขึ้นเรื่อยๆนะลูกเพจระดับน้ำยังขึ้นเรื่อยๆมันก็บางจุดก็วิกฤตนะครับบางจุดนี่คำว่าวิกฤตนี่คือเป็นจุดที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้นั่นคือวิกฤตแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดทั้งอำเภอนะฮะมันก็เป็นบางจุดบางตำบลบางหมู่บ้านนะฮะแต่เนี่ยหลังหน้าผมเนี่ยครับด้านนู้นหลังวัดนี่คือน้ำทั้งนั้นเลยจำชื่อวัดไม่ได้นะแต่ด้านนี้นะครับวัดบ้านครัวด้านหลังวัดบ้านครัวนี่คือมิดหลังคาทั้งหมดโซนนู้นนะนี่คือวิกฤตนะฮะจุดนี้คือวิกฤตมันเป็นบางจุดเท่านั้นเองนะฮะแต่มันก็ไปในทิศทางที่ยังไม่ดีไปในทิศทางที่ไม่ดีเนื่องจากระดับน้ำมันเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันไปในทิศทางที่ดีหมายความว่าระดับน้ำต้องลดลงนะครับนี่คือเราอยู่ในจุดที่สถานการณ์ระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังวิกฤตอยู่เนาะในอำเภอบ้านครัวนะคะยิ่งตรงบริเวณหลังวัดนะคะตอนนี้พอยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวทำเข้ากล่องเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรงหลังวัดนะคะเอานำเข้าไปให้ชาวบ้านตรงนั้นนะคะเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยระดับน้ำสูงมิดชั้น1นะคะแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่บริเวณชั้น2นะคะแล้วก็การช่วยเหลือค่อนข้างลำบากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตอกซอยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะตรงนั้นวัดอะไรนะคะวัดบ้านครัวค่ะตรงนั้นระดับน้ำสูงเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามีชาวบ้านอยู่ใช่ไหมมีค่ะมีอาศัยอยู่ตลอดส่วนใหญ่บ้านมิดหลังคามิดเกือบชั้นสองบางบ้านก็มีหลังคาตอนนี้ชาวบ้านอาศัยอยู่ตรงไหนกันนะคะก็บางบ้านก็ริมถนนถ้าบางบ้านที่ว่าสามารถอาศัยชั้นสองก็จะอยู่ชั้นสองบางทีก็อยู่หลังคาก็มีโอเคคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านนะคะก็คือบางคนบางบ้านเนี่ยที่ไม่สามารถอยู่ภายในบ้านได้แล้วอ่ะก็คือก็ต้องออกมาพักกันตามข้างทางนะคะซึ่งข้างทางนี้ก็จะมีจุดอพยพบูดเดี๋ยวยังไงช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวพลอยจะพาไปดูตรงจุดที่ชาวบ้านอยู่จะสะท้อนความขออภัยค่ะจะสะท้อนความลำบากที่เกิดขึ้นนะคะกับชาวบ้านในอำเภอบ้านขออภัยนะคะในอำเภอบ้านหมอนะคะเราจะมาสะท้อนความลำบากให้เห็นนะคะซึ่งตอนนี้ลงครัวลุงคุณอิจันกำลังเร่งผลิตข้าวกันอยู่ชาวบ้านรออีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวข้าวใกล้เสร็จและตอนนี้กล่องหมดนะคะเดี๋ยวกำลังนำกล่องนะคะมาสมทบเพิ่มเติมซึ่งเมื่อช่วงเช้านี้ทำไปเสร็จแล้วชุดหนึ่งแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นพี่อูดอันนี้เป็นชุดที่สองใช่ไหมคะข้าวชุดเสร็จที่สองเนาะคือเราทำยาวเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยตอนนี้ทำต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ากล่องหมดกล่องข้าวหมดนะครับกล่องข้าวเราเนี่ยมันมีอยู่ไซส์เดียวคือถ้าซื้อร้านข้างนอกก็คือ501นะครับที่เราใช้อยู่แล้วตอนนี้กล่องหมดแล้วในพื้นที่เนี่ยหาซื้อกล่องไม่ได้เลยหาซื้ออะไรไม่ได้เลยนะครับเรากำลังรอกล่องอยู่ตอนนี้สั่งจากกรุงเทพมานะครับมาจากกรุงเทพใช่ใช่มาจากหัวหินเลยมาจากสำนักงานผมเลยนะครับมาจากสำนักงานใหญ่ที่หัวหินที่มูลนิธิซึ่งเรามีสต็อกกล่องอยู่ที่นู่นนะฮะตอนนี้เจ้าที่กำลังนำกล่องมาให้เราที่นี่เพราะว่าในพื้นที่สระบุรีอยุธยานะครับใกล้เคียงโซนนี้แมคโครเราไปหมดแล้วไม่มีกล่องเพราะว่าเราจะใช้กล่องอยู่ไซส์เดียวนะครับไซส์เดี๋ยวนะเผื่อที่จะมีลูกเพจช่วยผมได้นะครับอยากได้กล่องข้าวเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งไซส์ให้นะครับตอนนี้นะคะเรายังรอกล่องอยู่นะคะเพราะว่ากล่องหมดซึ่งกล่องนี้กล่องกำลังมาจากที่หัวหินใช่ตอนนี้ถึงไหนแล้วคะเลยกรุงเทพมาแล้วเลยกรุงเทพมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะถึงละนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงนะคะในการทำกับข้าววัตถุดิบค่อนข้างหายากบอกตามตรงเลยว่าวัตถุดิบหายากมากนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไก่สดเอ่ยเนื้อสัตว์เอ่ยอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าทุกที่เขาก็ระดมช่วยกันทำข้าวกล่องกันทุกคนนะมันก็เลยทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบนิดหนึ่งนะครับเราก็พยายามที่จะดำเนินการ
เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องข้าวนะคะที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรอนำไปให้ชาวบ้านนะเดี๋ยววันนี้ทีมข่าวเราจะลงเรือไปด้วยนะคะเดี๋ยวลงเรือไปด้วยเลยนะเอากับข้าวไปให้ชาวบ้านนะคะข้าวกล่องนี้ก็ประมาณลุงวิทย์บอกว่าวันนึงก็เป็นหมื่นเนาะอ๋อเจอแล้วกล่องนะครับขนาด21 × 19.5 × 4 เซนติเมตรมีลักษณะไหมเนี่ยมีลักษณะเลยนี่เลยเนี่ยกล่องก็คือกล่องสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมนะคะนายหนูขออีกทีนึง21อะไรนะคะ21 × 19.5 × 4นะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมอ๋อ21 × 19.5 × 4เป็นขนาดกล่องนะคะ21 × 19.5 ที่เราเอามาจากสั่งมาจากแมคโครนะครับข้างนอกก็มีขายรุ่นนี้แต่ข้างนอกมันจะเป็น501มันจะใหญ่ไปหรือเล็กไปคะเท่ากันนี่แหละเท่ากันจะเรียกกันคนละอย่างนะเพราะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อกับห้างกับตลาดข้างนอกมันคนละเขาเรียกกันคนละอย่างโอเคเดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้กำลังรอกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีข้าวบางส่วนที่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอกล่องอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็จะดำเนินการเร่งที่จะแพ็คข้าวกล่องต่อนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะวันนี้ที่จังหวัดสระบุรีจุดที่พอยยืนรายงานสดอยู่ในแดดค่อนข้างแรงค่ะแต่ว่าระดับน้ำตรงฝั่งนู้นที่ชาวบ้านอยู่เนี่ยก็ยังสูงอยู่นะคะซึ่งชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนมากๆนะคะแล้วก็ที่เป็นปัญหาหลักๆก็คือบางคนนะคะเลือกที่จะอยู่ที่บ้านเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตชั้น2ได้แต่ว่าความลำบากของเขาก็คือไม่มีข้าวกินแล้วก็บางจุดเนี่ยจุดที่ทีมโรงครัวลุงอุ๊ดอีจันไปเมื่อเช้าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเข้าลำบากแต่ว่าเราก็นำเรือนะคะเข้าไปนำข้าวให้ชาวบ้านซึ่งเมื่อเช้านี้เป็นข้าวมื้อแรกที่เขาได้ทานนะคะของวันนี้ซึ่งเราก็รอสแตนบายแล้วก็รอช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นะในพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ทางทีมข่าวเราเองก็จะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็เรามีที่สำคัญเลยนะเรามีโรงครัวลุงอุ๊ดอีจันที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะที่เพื่อที่จะทำข้าวกล่องผลิตข้าวกล่องแล้วก็นำไปให้ชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หรือได้รับความเดือดร้อนอะไรเนี่ยสามารถทักเข้ามาบอกทางทีมข่าวเราได้เลยนะคะว่าตอนนี้ติดอยู่ที่ชั้น2หรือติดอยู่ตรงไหนหรือไม่มีข้าวน้ำกินเลยทักมาบอกเราได้เลยนะคะถ้าเราเข้าไปได้เราจะนำเข้าไปนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ได้ยินภาพและเสียงชัดเจนนะคะนี่นะก็เป็นโรงครัวนะคะที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้ว3วันซึ่งโรงครัวลุงอุ๊ดอีจันเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากจังหวัดสุโขทัยนะคะเพราะว่าจากจังหวัดสุโขทัยเนี่ยระดับน้ำที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยลดลงแล้วก็แนวโน้มดีขึ้นนะคะนี่ตักใส่ถุงตักข้าวใส่ถุงใส่แก้ปัญหาก่อนเดี๋ยวตอนนี้นะคะไม่มีกล่องโฟมเดี๋ยวเราจะใช้เป็นถุงร้อนนะในการใส่ข้าวเพื่อไม่ให้การทำงานหยุดชะงักนะคะนี่นะคะเดี๋ยวชาวบ้านรออีกแป๊บนึงนะกำลังเร่งผลิตกันอยู่นะคะผลิตตั้งแต่ตี 4จนถึงกี่โมงลูกมีเวลาจนหมดวัตถุดิบไม่หมดไม่เลิกทำเอากันจนหมดเลยให้ประชาชนได้กินให้ผู้ประสบภัยได้กินเขาคงลำบากกว่าเราเยอะนะเรายังมีที่หลับที่นอนที่ดีนู่นนี่นั่นเรายังหากินได้แต่เขาหากินอะไรไม่ได้เลยนะมันมีแต่ภาพความเศร้าดวงตาแววตาที่เศร้านะแต่ละคนเนี่ยผมลงพื้นที่ทุกวันตอนเย็นนะผมจะลงไปด้วยตัวเองช่วงเช้าผมก็จะอยู่ในครัวก่อนนะครับช่วงเย็นผมว่าจะนำข้าวไปแจกรอบค่ำอีกรอบหนึ่งเพราะส่วนใหญ่แล้วรอบเย็นที่ผมลงไปให้เนี่ยก็จะเป็นข้าวกล่องสำหรับเด็กให้เด็กบ้างอะไรเงี้ย
เราคิดถึงแต่คนใหญ่แต่ถ้าเราไม่คิดถึงเด็กเด็กบางอย่างเนี่ยกับข้าวเนี่ยถ้ามันเผ็ดมากเด็กก็จะกินไม่ได้นะผมก็จะทำไข่เจียวอะไรพวกนี้ช่วงเย็นๆนะหมูกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไก่กระเทียมเอาไปมอบให้เด็กนะครับแล้วลูกอุ้ยนอนที่นี่ไหมนอนที่นี่ครับไปทำที่ไหนเรานอนที่นั่นเลยครับไม่ต้องไปเปิดโรงแรมให้มันเปลืองเงินเอาเงินน่ะมาช่วยโรงครัวมาช่วยซื้อวัตถุดิบเราอย่าไปนอนเลยโรงแรมนอนวัดอยู่สุโขทัยนอนวัดมานี่นอนเทศบาลนะครับก็ไปนอกจากทำโรงครัวแล้วเรายังมีแบบช่วยเหลือมีทีมกู้ภัยด้วยมูลที่เรายังมีทีมกู้ภัยทีมเคลื่อนที่เร็วทางน้ำนะครับมีอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำมีเรือมีทีมตอบโต้ภัยพิบัติอยู่นู่นอยู่ด้านนู้นนะครับคือครบวงจรพูดง่ายๆว่าครบวงจรนะครับก็พยายามให้มันได้ช่วยประชาชนผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดใช่ยินดีนะครับใครที่จะเข้ามาร่วมกันทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นวงกว้างในเมื่อเป็นวงกว้างเนี่ยครับใครก็ได้นะครับที่เป็นจิตอาสาอยากที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้ามาเถอะครับยินดีมาช่วยกันเติมเต็มความลำบากของประชาชนให้เขาพ้นวิกฤตนี้ไปพ้นความลำบากไปอยากเห็นรอยยิ้มของผู้ประสบภัยนะฮะถึงเขาจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วเราก็อยากจะเห็นรอยยิ้มของเขานะครับเราอยากจะเป็นผู้ให้นะฮะเขาเป็นผู้รับแต่ผู้รับจะได้มีความสุขนะฮะเขาจะได้ไม่อดนะครับโอเคขอบคุณนะคะลุงโอ๊ตโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะตอนนี้แม้ว่ากล่องจะหมดนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงผลิตต่อนะคะโดยการใช้ถุงเนาะในระหว่างรอกล่องนะคะก็ใช้ถุงตอนนี้นะคะกำลังแพ็คอยู่เลยชาวบ้านรออีกสักครู่นะคะหรือถ้าใครได้รับความเดือดร้อนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ทางทีมข่าวเราอยู่ในเทศบาลตำบลท่าลานนะคะเรามาเกาะติดน้ำท่วมอยู่ในเทศบาลตำบลท่าลานนะคะโอเคคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่จังหวัดสระบุรีนะแล้วก็โรงครัวลุงอุ๊ดอีจันทร์เราก็จะเป็นทีมช่วยผู้ประสบภัยนะคะเป็นทีมช่วยผู้ประสบภัยนะในการนำข้าวนำอาหารเข้าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านนะคะซึ่งวันนี้ทีมข่าวเราก็ลงมาติดตามสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณสำหรับลูกเพจนะคะที่ร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะทำให้มีโรงครัวลุงอู๊ดอีจันทร์ที่ช่วยส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโอเคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวตอนพลอยลงเรือเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานสดให้ได้ดูบรรยากาศสดๆกันต่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังนำข้าวใส่ในถุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอน4 โมงเย็นนะคะอย่ารีบไปไหนนะเดี๋ยวตอน4โมงเย็นเดี๋ยวจะมารายงานสดตอนลงเรือตอนที่นำข้าวนะคะเข้าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านเราจะได้เห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันไม่ใช่ทุกจุดหรอกค่ะที่ระดับน้ำสูงแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆคลองเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่าคนอื่นเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงจนมิดชั้น1ละแต่ว่าชาวบ้านเลือกที่จะอยู่ชั้น2เราทำได้ก็คือนำข้าวนำอาหารไปให้พวกเขานะคะได้รับประทานกันโอเคขอบคุณสำหรับลูกเพจที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวยังไงพอยังอยู่ที่จังหวัดสระบุรีติดตามความคืบหน้าได้ทางเพจอีจันเลยค่ะ